นี่คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าชั้นผิวหนังครั้งแรกสำหรับคนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาวิจัยและอาจจะเป็นครั้งแรกๆของโลกที่ฉีดเข้าผิวหนังหลักแสนคนการฉีดกระตุ้นทางผิวหนังด้วย AstraZeneca เข็มที่3เกิดขึ้นหลังจากชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มนานกว่า3เดือนแล้วเหตุผลหนึ่งเพราะภูเก็ตอาจจะเผชิญกับความท้าทายมากกว่าพื้นที่อื่นจึงต้องเร่งฉีดเข็ม3เรากำลังทำงานแข่งกับเวลานะคะตั้งแต่วัคซีนเข็มที่1ก็ตามนะคะรวมถึงวัคซีนเข็มที่3ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้รับวัคซีน2เข็มกันไปครบแล้วในช่วงเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มเนี่ยจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบูสต์วัคซีนเข็มที่3กับประชาชนจังหวัดภูเก็ตให้เร็วมากที่สุดนะคะเพื่อเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เองด้วยแล้วก็เรื่องของการระบาดของจังหวัดภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีการระบาดสูงอยู่ตลอดทุกวันนะคะปกติแล้ววัคซีน AstraZeneca 1ขวดบรรจุวัคซีน 6.5 มิลลิลิตรการฉีด1โดสใช้วัคซีน 0.5 มิลลิลิตร1ขวดจึงฉีดได้ประมาณ 10-12 คนแต่การฉีดเข้าผิวหนังใช้วัคซีนเพียง1ใน5โดสหรือ 0.1 มิลลิลิตร1โดสจึงฉีดได้มากถึง5คนก่อนหน้านี้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทำการศึกษาวิจัยในอาสาสมัคร242คนแบ่งเป็น2กลุ่มระหว่างฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับฉีดเข้าชั้นผิวหนังพบว่าทั้ง2กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกันในขณะที่การฉีดผิวหนังเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเช่นอาการไข้ปวดศีรษะยกเว้นรอยบวมแดงบริเวณที่ฉีดแต่ก็จะหายไปเองเช่นเดียวกับผลการศึกษาระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ผลการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ต่างกันระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับฉีดเข้าชั้นผิวหนังที่เรายังไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายว่าเอาละเปลี่ยนมาฉีดอย่างนี้หมดทั้งประเทศเลยก็เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าจริงๆเราไม่ทำวิธีนี้เพราะเราขาดแคลนวัคซีนมากนะเรามีวัคซีนพอสมควรเพราะที่อื่นยังฉีดเข้ากล้ามกันไปไม่เป็นไรแล้วยิ่งเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยมันจะมามากทีเดียวพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลแต่อย่างนี้ครับผมอยากให้คนไทยทุกคนกลับมาดูว่าถ้าสมมติฉีดเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยแล้วผลข้างเคียงเนี่ยที่เป็นเชิงระบบเนี่ยเช่นมันอ่อนเพลียน้อยกว่าเป็นไข้น้อยกว่าเป็นอะไรโดยที่ได้ผลเท่าเดิมเนี่ยไม่เอาหรอกครับอย่างนี้นะครับอันนี้มันถึงต้องกลับมาว่าขอให้ตัดประเด็นว่าเราจะฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังเพราะเราไม่มีวัคซีนจะมาแล้วเราแย่แล้วเราไม่ใช่ประเด็นนี้แล้วไม่ใช่แน่นอนแต่จนถึงขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงให้การฉีดเข้าชั้นผิวหนังเป็นทางเลือกสำหรับพื้นที่ที่พร้อมไม่ใช่นโยบายหลักแม้ผลการศึกษาวิจัยจะยืนยันถึงการสร้างภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกันระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับชั้นผิวหนังแต่ยังไม่มีประเทศใดที่ใช้วิธีนี้เป็นหลักอาจจะทำให้ถูกมองว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ทดลองเพื่อประหยัดวัคซีนหรือไม่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มอย่างนี้พวกเราทุกคนเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ที่ประชาชนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาใครมาเสี่ยงแบบมั่วๆอันนี้พูดภาษาชาวบ้านเนาะเพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์พอสมควรทั้งทำที่ภูเก็ตเองทั้งที่กรมวิทย์ทำกับมอทอย่างเนี้ยมันบอกเลยครับและอดีตเราก็เคยฉีดวัคซีนพิษนวัคบ้าแบบนั้นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะก็ขอให้ความมั่นใจว่าก็ขอบคุณชาวภูเก็ตด้วยนะครับที่จริงๆแล้วท่านถ้าท่านเป็นอย่างคุณวรวิทย์ว่าเป็นอาจจะโมเดลแรกของโลกที่ฉีดจำนวนมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าได้ผลดีเนี่ยเราก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างก็จะมีคนบางส่วนที่อินบ็อกซ์มาว่าอยากจะขอเลื่อนการฉีดวัคซีนจากเดิมที่ฉีดแบบวิธีปกติอะค่ะขอมาใช้ตัว intradermal แทน อย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้แชร์ทรัพยากรของเขาที่เขาควรจะได้รับอะให้กับคนอื่น4คนที่เขาควรจะได้เพื่อภูเก็ตจะได้ไปต่อได้แล้วก็ทุกคนจะได้รับวัคซีนพร้อมๆกันแล้วก็ทำให้ภูเก็ตเดินหน้าต่อค่ะก็จะมีเรื่องของแนว positive ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าการฉีดเข้าผิวหนังเกือบ 300,000 คนในภูเก็ตประสบความสำเร็จอาจจะเป็นทางเลือกให้จังหวัดอื่นที่มีความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ
และลดผลข้างเคียงจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้มากกว่าที่สำคัญนี่อาจจะเป็นโมเดลให้อีกหลายประเทศที่ยังได้วัคซีนไม่พอในขณะนี้